ดูบรรยากาศนะครับผมเมื่อคืนมาถึงตอนกลางคืนแล้วง่วงจัดเพลียโอ้โหบรรยากาศนอนห้องคืนละ400จ่ายเป็นเงินไทยนะยังไม่ได้แลกตังตึงก็ยังไม่ได้แลกเป็นห้องแอร์คืนละ400ตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากที่พักแล้วนะครับผม7 โมงกว่า7 โมง 42มุ่งหน้าสู่หลวงพ่อบางต่ออันนี้สภาพความเป็นอยู่ของเขาก็เรื่อยๆสบายๆนะครับผมเราขับรถต้องระวังขับช้าๆ50-60ไม่ได้รีบอะไรครับผมที่นี่คนที่นี่เขาอยู่แบบไม่เร่งรีบไม่เหมือนบ้านเราอันนี้ก็ตลาดปากลายเรื่อยๆวันนี้น่าจะใช้เวลาทั้งวันกว่าจะถึงหลวงพ่อบางปากลายสยบุรีก็ห่างจากปากลายมาสักพักแล้วนะครับผมที่เห็นขาวๆนี่มันเป็นควันนะไม่ใช่หมอกเปิดกระจกดูโอ้โหควันเยอะมากถนนก็ใช้ได้ครับถนนใช้ได้แต่ว่าต้องหลบหลุมให้ดีเพราะหลุมมันเยอะดูถนนเหมือนจะเรียบๆนะแต่ว่ามันไม่เรียบครับเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มเลยบางช่วงอย่างช่วงนี้โอเคใช้ได้เลยเรียบโอ้ยหมอกควันทำไมมันเยอะขนาดนั้นวะนะที่นี่ขับได้50-60อยู่ประมาณนี้ครับ50-60เกินนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันชุมชนเยอะแล้วบ้านแต่ละบ้านนี่เขาก็อยู่ติดถนนกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ปล่อยหมูปล่อยแพะแบ่นะปล่อยหมูปล่อยแพะออกมาเดินหมูป่าเป็นหมูป่านะออกมาเดินกันเต็มถนนเลยต้องคอยระวังครับที่นี่รถใหญ่อ่ะเป็นฝ่ายผิดเสมอแหละถึงแม้จะชนวัวชนหมาชนอะไรก็แล้วแต่บางทีรถจอดอยู่เฉยๆนะคนเมาขี่มอเตอร์ไซค์มาชนเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นขับรถที่นี่ให้ระวังนึกอยากจะออกพวกออกทันทีเลยนะไม่มีทางเอกทางโทเหมือนบ้านเรานะครับผมพวกอยากจะพรวดกับพรวดมาเลยควันนะครับผมไม่ใช่หมอกควันล้วนWe'll be right back.
แถมแถมแถมนานอะไรมองจากห้องพักเด้อันนี้น้ำตกชั้นแรกนะครับผมเดินผ่านจากจุดชมหมีมาก็จะมาถึงชั้นนี้ชั้นแรกซึ่งชั้นนี้จะเล่นน้ำได้เดี๋ยวจะลงมาเดี๋ยวจะขึ้นไปดูชั้นบนกันเอ้าอันนี้เป็นชั้นที่สองนะครับผมไปชั้นที่สองตำหลวงพระบางสุดยอดเด้อแซ่บหลายเดี๋ยวเผ็ดนะเผ็ดไปหน่อยสำหรับลุงอร่อยจริงครับผมรสชาติเยี่ยมเลยของแท้ๆเลยตำแม่น้ำกว้างเอ้ยน้ำตกกว้างสีไม่ใช่หลวงพระบางอร่อยจริงอร่อยจริงได้ยินชื่อมานานวันนี้มีโอกาสลองรสชาติใช้ได้เลยอ่ะอร่อยติดอย่างเดียวข้าวเหนียวแห้งไปหน่อยไม่ค่อยนุ่มตอนนี้ให้มันเล่นน้ำอยู่จุดชมวิวฝั่งหลวงพระบางครับอันนี้มองลงจากวัดพระธาตุภูสีด้านหลังโน้นก็จะเป็นเขาต้องไปนั่งฝั่งโน้นเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังตกมันบ่ได้มันเป็นวิดีโอมันบ่ได้รอพระอาทิตย์ตกดินนะอันนี้เราดูจากฝั่งหลวงพระบางตรงขึ้นมาบนเขาตรงวัดภูสีมองเห็นฝั่งตรงโน้นก็จะเป็นฝั่งเชียงแมนนะครับผมตอนนี้ขบวนเริ่มออกแล้วนะครับผมกำลังไล่ๆกันมาขบวนนางสังขารอยู่ท้ายสุดเลยช่วงคลิปสุดท้ายนี้ก็จะพามาชมสะพานท่าเดือนะครับผม
สองฝั่งนี่สวยงามมากแม่น้ำใหญ่เลยแหละแม่น้ำท่าเดือจริงๆแล้วกะว่าจะไปจอดรถอีกฝั่งหนึ่งถ่ายรูปแต่ว่าพอไปถึงอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีที่จอดรถเลยอ่ะมันมีเวิ้งนิดนึงก็เลยไม่ได้จอดรถน้อย สองฝั่งนี้ภูเขาอย่างงามเลยนะโคตรสวยเลยอ่ะลองดูไปเรื่อยๆนะสวยสวยสวยเขาข้างหน้าเขาจะเจาะเขาทะลุเนี่ยครับขวามือตะกี้เนี่ยมันจะมีทางเวิ้งจอดนิดเดียวเองอันนี้เป็นเขาเจาะภูเขานะน่าจะเจาะเขาทำเป็นเส้นทางมุ่งหน้าจากหลวงพระบางไปภูคูนเวียงจันทร์Crossfire. It's caught in the crossfire.